ุทธคุณทวีเป็นนามมงคลของวัตถุมงคลของวัดอินทวิหารบางขุนพรมเป็นวัตถุมงคลเพื่อสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ถึงการระลึกนึกถึงมรณาการท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีในโอกาสครบ150ปีความว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวัดอินทริหารแห่งนี้ท่านนั้นได้มรณภาพที่วัดอินทริหารแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2415และมาเมื่อปีพุทธศักราช2565จึงครบวาระ150ปีแห่งการมรณการของท่านท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนั้นถือว่าเป็นพระอมตะเถราจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ประวัติท่านนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยสรุปแล้ววัดอินทริหารนั้นท่านเคยมานัดยืนเติบโตได้ที่นี่ท่านบวชเป็นสมณเณรอยู่ที่นี่และสุดท้ายท่านก็มามรณภาพอยู่ที่วัดอินทริหารแห่งนี้ในโอกาสระลึกนึกถึงธรรมของท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธจารย์โตคณะกรรมการคณะสงฆ์วัดอินทริหารจึงได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกนะเรียกว่ารุ่นพุทธคุณทวีจึงได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกนะเรียกว่ารุ่นพุทธคุณทวีหรือโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพุทธซ้อนกล่าวคือ1ด้าน1เป็นเหรียญที่ประกอบไปด้วยองค์พุทธปฏิมาชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรหรือองค์ทั่วไปเรียกว่าองค์หลวงพ่อโตและซ้อนด้วยพุทธคุณก็คือรูปเหมือนของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีจะเรียกนามหนึ่งก็ได้ว่าเป็นเหรียญพุทธซ้อนรุ่นพุทธคุณทวีได้รับการพุทธาภิเษกเป็นอย่างยิ่งจากพระเถราจารย์ทั้งหลายโอกาสนี้อัตมาภาพก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมอนุโมทนาระลึกนึกถึงบารมีธรรมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยประการทั้งปวงด้วยท่านทั้งหลายนั้นได้ดำรงตนด้วยการมีสติระลึกถึงในหน้าที่ในกิจที่ตนพึงกระทำสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เหล่านั้นถึงซึ่งความเจริญประการที่2
ท่านทั้งหลายพึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนั้นจะเป็นเกาะกำแพงแก้วให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความนะสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและสิ่งที่สำคัญเลยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระจันทร์โตถ้าหากเรานึกถึงท่านเราก็จะเห็นท่านนั่งในท่าบริกรรมนะตรงนี้เราศรัทธาสมเด็จโตเราไหว้สมเด็จโตให้ไหว้ให้ถึงสมเด็จโตว่าท่านกำมืออยู่สองกำก็หมายถึงว่าหนึ่งคนเรานี่มีกรรมคือเกิดจากการกระทำมีกรรมดีนะถ้ากรรมดีก็อยู่ข้างบนไม่ทุกข์ไม่เดือดไม่ได้ร้อนนะสิ้นแล้วก็จะถึงซึ่งนรกสวรรค์เป็นต้นนะสุขสบายส่วนใครกรรมไม่ดีก็คืออยู่ด้านล่างก็เป็นทุกข์หนักอยู่ในอกอยู่ในใจถึงแม้สิ้นไปจากโลกนี้แล้วก็ตกอยู่ในอบายภูมิเพราะฉะนั้นคนเรา1มีชีวิตอยู่ให้มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท2ระลึกถึงการปฏิบัติตนก็คือทำกรรมนะที่เป็นกุศลคือกรรมดีและละกรรมชั่วที่เป็นอกุศลเราก็จะถึงในบารมีธรรมของท่านเจ้าคุณสมเด็จทุกประการก็ขออนุโมทนา